แม่สีนวลมาเสิร์ฟสายด่วนรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1พฤศจิกายนนะคะอ่ะเป็นยังไงกันบ้างยืนงงในดงเลขหรือว่าเมาเลขหรือว่าเอ๊ะแม่ยังไม่มีเลขในใจเลยสีนวลจริงหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงเนาะน่าจะเมาเลขอยู่แหละรัฐบาลไทยมันหลายสำนักนะคะทุกคนอ่ะก่อนที่จะรับชมเนื้อหาแนวทางย้ำเตือนทุกคลิปทางช่องสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยที่ถูกกฎหมายนะคะเริ่มแรกเลยเนาะคลิปสายด่วนคลิปแรกของวันนี้นะคะก็ต้องเป็นม้าน้อยคอยรักเตรียมจดนะคะใครจดไม่เป็นแคปหน้าจอนะแอดมินจะขึ้นโชว์เป็นชุดเต็มรัฐบาลไทยของม้าน้อยคอยรักแล้วก็เลขสายด่วนวงในนะคะฟังแอดมินพูดนะคะชุดเต็มสอบผ่านมา2งวดติดแล้วก็คือของงวดตั้งแต่665นะคะแล้วก็มางวด962ที่ผ่านมา2งวดติดแล้วเนาะเป็นรัฐบาลไทยชุดเต็มเป็นชุดคำนวณของหมาน้อยคอยรักชุดเต็ม1พฤศจิกายนนะคะก็ให้เด่นบน293 294 203แล้วก็204แล้วก็ชุดสรุปบนเน้น94 04 93 03ชุดสรุปล่างนะคะเน้นให้ที่69 60ตัวรอง5950เลข5950นี่ก็เป็นเลขหมานแม่สีนวล นะคะทุกคนก็พิจารณาดูละกันแล้วก็เด่นหนักแข็งๆ69นี้69นะคะที่พอทราบมาสำนักงานเอกชนน่าจะไม่ถูกใจสิ่งนี้นะคะพี่ๆเนาะใช่ไหม เลขดังเหมือนกันนะเนี่ย69นะคะทุกคนอ่ะฝากพิจารณาด้วยอ่ะแล้วก็สายด่วนวงในนะคะ34 35แล้วก็36 36นี้ไปชนกันกับเลขพระธุดงค์สายวัดป่านะคะทุกคนเอาไปพิจารณาดูนะถ้าจำไม่ผิดเลขสายด่วนวงในของมาน้อยคอยรักนี่ก็จะหลุดติดต่อกันมาหลายงวดแล้วเนาะแต่ไม่เป็นไรก็ดูไว้เป็นแนวทางแล้วกันนะคะอ่ะขอบคุณแอดมาน้อยคอยรักด้วยจ้าเฮ้งๆรวยๆนะคะเดี๋ยวไปดูแนวทางถัดไปได้เลยนะต่อด้วยแนวทางแอดใต้ฟ้านะคะพี่ๆอันนี้เป็นเลขสายด่วนของเขานะขวามือเขาปล่อยมาเมื่อเช้าปกติแอดใต้ฟ้าเขาไม่ปล่อยสายด่วนนะคะแต่ว่างวดนี้ก็จะพิเศษหน่อยนะคะทุกคนแอดมินก็เลยขึ้นแนวทางรัฐบาลไทยแอดใต้ฟ้าให้พร้อมกับสายด่วนชุดเต็มซ้ายมือ91 94 96 97แล้วก็98นะคะเด่นที่9เนาะแล้วก็สายด่วน350เม็ดเดียว50นะคะพี่ๆอ่ะเอาไปพิจารณาดูนะคะไม่รู้ว่า5005นี่สำนักงานเอกชนเขาจะปิดรับไหมหรือว่ายังไงนะคะก็เช็คดูแล้วกันแล้วก็นะคะอันนี้แอดมินเอามาฝากเป็นเลขน้องคากินะคะชื่อน่ารักมากเลยเนาะน้องคากิลูกชายของแจ็คแฟนฉันนะคะทุกคนก็รู้สึกว่าตั้งแต่น้องเกิดมานี้น่าจะเป็นเด็กมีบุญเนาะทุกคนเนาะพี่แจ็ค กับคุณย่าของน้องคากินี้ก็รู้สึกว่าจะได้โชคกันหลายงวดนะคะวันนี้1พฤศจิกายนแอดมินก็เลยเอามาฝาก16 169 1692นะคะพี่ๆลองไปตัดเล่นดูเนาะอย่างเลข6996นี้ก็โอ้โหสำนักงานเอกชนเขาก็คงไม่ชื่นชอบนะคะปิดไปแล้ว อ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกัน4โมงเย็นเนาะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเอ๊ะวันนี้รู้สึกว่ามีทั้งไทยกับลาวเลยนี่โอ้ชนกันเลยนะพี่ๆเอาเป็นว่าช่วงเช้าดูไทยไปก่อนละกันแล้วก็ช่วงบ่ายค่อยมากินตำลาวแซ่บๆนะคะเผื่อใครที่ยังไม่เห็นนะคะเมื่อคืนน้องไว้จับปิงปองนะคะพี่ๆได้ปิงปอง3ตัวก็คือ8 4 9แล้วก็มีจับรอบที่2จับเลขปิงปองมา2ลูกได้เลข98นะคะใครที่เป็นแฟนคลับของน้องหรือว่าติดตามน้องอยู่ก็น่าจะพอทราบเนาะในอนาคตน้องอาจจะได้เป็นผอ.กองสลากหรือเปล่าทุกคนเนาะรู้สึกว่าจับเลขปิงปองทีไรน้องแบบดุ๊กดิ๊กน่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนอะยังไงก็ขอให้น้องไว้จับเลขปิงปองได้โชคได้ลาบเอามาฝากพ่อพ่อแม่แม่ทุกคนเนาะเผื่อได้โชคได้ลาบก็จะได้ค่าขนมจากคุณพ่อคุณแม่นะคะขอบคุณแม่น้องไว้ด้วยจ้ามาดูเลขม้ามืดของอาจารย์ไม้เอกนะคะอาจารย์ไม้เอกก็รู้สึกว่าจะไลฟ์สดเมื่อคืนประมาณ5 ทุ่มนี่แหละทุกคนแอดมินก็ลงคลิปเต็มอาจารย์ไม้เอกไปแล้วนะคะก็เลยมารีรันให้อีกรอบเผื่อใครที่สนใจแล้วก็แอดมินดูเลขม้ามืดของอาจารย์ไม้เอกแล้วก็รู้สึกถูกใจนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันให้โฟกัสที่วงกลมสีแดงๆนะคะม้ามืด1พฤศจิกายนนะคะให้เด่นมาที่4แล้วก็มี2ตัวเจาะนะคะก็คือ40 41 42 43แล้วก็46 3ตัวม้ามืด740 693แล้วก็427พี่ๆโฟกัสนะเลข41แล้วก็เลข46มันเป็นผลของตำรางวดวันพุธที่30ตุลาคมเนาะ
ก็อย่าลืมแล้วกันนะคะว่าลาวชอบมาไทยไทยก็ชอบมาลาวเหมือนกันสังเกตดูหลายๆงวดเนาะพี่ๆเนาะแล้วก็แอดมินยังไม่ได้เช็คเลยว่า4146นี้สำนักงานเอกชนเขาจะถูกใจไหมหรือว่าอาจจะเข้าโครงการคนละครึ่งไปแล้วหรือเปล่าทุกคนเช็คดูยังแอดมินยังไม่ได้เช็คเลยใครเช็คดูแล้วก็แจ้งแอดมินหน่อยนะคะว่าตามได้ไหม41กับ46อ่ะแล้วก็อันนี้เป็นเลขสายด่วนนะคะทุกคนก็อันนี้แอดมินเอามาฝากเนาะสายด่วนใบเขียวไม่ได้มีผลงานเก่าขึ้นเทียบให้นะคะทุกคนก็พิจารณาดูแล้วกันเนาะเผื่อใครที่ชื่นชอบเลขด่วนไทยงวด1พฤศจิกายนเด่น1 3ตัวเจาะมี016 019 216แล้วก็219 2ตัวเจาะนะ12 13 14 18ตัวเน้นนะคะก็คือ15 16 17แล้วก็19นะคะยังไงก็ฝากพิจารณาด้วยนะคะกับเลขด่วนไทยงวดนี้มาดูเลขล็อกใบดำกันบ้างนะคะแอดมินมีผลงานเก่าก็เลยเทียมให้สอบไม่ผ่านนะคะพี่ๆเนาะผลออก962เบอร์00พิจารณาแนวทางนี้ก่อนนำไปใช้นะคะแอดมินเอามาแชร์เอามาแบ่งปันให้เลขล็อก1พฤศจิกายนนะคะงวดนี้415 46 14แล้วก็61คุ้นๆไหมคะ4614นี่เป็นผลของตำรางวดวันพุธที่30ตุลาคมเดี๋ยวยังไงมาลุ้นกันเนาะเรามาไทยไทยมาลาวหรือเปล่านะคะหรือว่าสำนักงานเอกชนก็อาจจะไม่ถูกใจเลขนี้แล้วสินะหรือว่ายังไงนะคะพี่ๆอ่ะฝากพิจารณาด้วยจ้าแล้วก็เลขสายด่วนพายตาเทพนะคะขวามือเป็นเลขสายด่วนนะก็คือ58แล้วก็458นะคะส่วนซ้ายมือเป็นชุดเต็มรัฐบาลไทยของพายตาเทพก็ชุดเต็มของเขานั่นแหละพี่ๆ51 41 27แล้วก็54 41นี้ผลตำราวนะคะฝากพิจารณาด้วยรู้สึกว่าคลิปนี้ผลตำราวมาเยอะจัง3ตัวเจาะชุดเต็มภายตาเทพ451แล้วก็258นะคะดูดีๆนะซ้ายมือเป็นชุดเต็มเป็นใบคำนวณของเขาส่วนขวามือเป็นแนวทางเลขสายด่วนของภายตาเทพนะคะอ่ะทุกคนคะอันนี้เป็นใบเต็มสาวส่วนแตงเป็นแนวทางรัฐบาลไทยของแอฟฟินิกแล้วก็จะมีโค้งสุดท้ายนะคะเป็นโค้งสุดท้ายนะไม่ใช่เลขสายด่วนสายด่วนแอฟฟินิกเขาจะปล่อยมาประมาณ 11:30 นี่แหละทุกคนโอเคไหมก็ดูชุดเต็มเขาไปก่อนละกันส่วนแตงก็จะมีตัวเจาะก็คือ60 61 63 30 91 93 98 3ตัวเจาะ630 593 650 263 160แล้วก็495นะคะแล้วก็โค้งสุดท้ายใบแดงแอฟฟินิกเขาบอกว่าวิ่ง1มา 100% เนาะก็จะมี3ตัวมาให้โค้งสุดท้าย15 16แล้วก็17นะคะพี่ๆนะเดี๋ยวแคปหน้าจอนี้ไว้เดี๋ยวถ้าเลขสายด่วนเขาปล่อยมาประมาณ 11:00 กว่าๆเกือบเที่ยงเดี๋ยวแอดมินจะอัปเดตคลิปให้อีกทีโอเคไหมคะแล้วก็เรามาลอกกันบ้านทะเลใจอารมณ์ก็เหมือนเลขสายด่วนนะคะทุกคนแอดทะเลใจเขาจะปล่อยมาประมาณเช้าของวันเลขออกนะคะมาดูผลงานเก่า16ตุลาคมรู้สึกว่าผลจะออก962นะคะโอ้โหเลขหน้าเลยเนาะเนี่ย9669นะคะพี่ๆก็ยังสอบไม่ผ่านนะคะไม่เป็นไรตามต่อเนาะอ่ะการบ้านทะเลใจ1พฤศจิกายนนะคะเน้น6116 10แล้วก็01นะคะพี่ๆก็ตามเบาๆละกันแอดมินขออนุญาตขึ้นใบเต็มของทะเลใจให้ด้วยเนาะ6061 9091 9697แล้วก็103ตัวเจาะทะเลใจนะคะก็คือ996 997 161แล้วก็961นะคะพี่ๆเนาะโอเคไหมอันนี้เป็นรัฐบาลไทยส่วนตำรารอไปก่อนละกันนะคะแล้วก็ย้ำเพิ่มเติมนะคะเอามาย้ำให้อีกก็คือแนวทางตัวเลขของม้าเร็ววันนี้ตั้งหยิดในใจยังไงไม่รู้ทุกคนรู้สึกว่ากลัวเลขมันจะมาเบิ้ลนะคะซึ่งม้าเร็วเขาก็ให้เบิ้ลมาที่66เนาะแล้วเลข6นี่ก็ไล่ติดต่อกันมาหลายงวดติดแล้วนะคะไปย้อนดูผลงานเก่าได้เลขติด6นี่เยอะมากๆเลยแล้วก็3ตัวเจาะมาเร็ว567เอามาตัดเล่นก็คือ5657แล้วก็67นะคะเดี๋ยวมาลุ้นกัน16:00 นนะทุกคนอันนี้เป็นแนวทางรัฐบาลไทยชุดเต็มของอาจารย์เต๋าแล้วก็มีเลขโค้งสุดท้ายด้วยนะคะเขาปล่อยมาประมาณ9:00 กว่าๆแอดมินก็เลยมาใส่ในคลิปเลขสายด่วนเลยละกันมาดูผลงานเก่าก่อนเนาะ16ตุลาคมรู้สึกว่าผลออก962ใช่ไหมคะพี่ๆอาจารย์เต๋าเขาให้3ตัวก็คือ692น่าจะโตเนาะถ้าได้มีใครตามไม่เอ่ย มีใครตามไหมอาจารย์เต๋ามาดูชุดเต็มรัฐบาลไทยนะคะก็เน้นบนฟ้าเนาะ3ตัวเจาะก็คือ223 123 621แล้วก็523แล้วก็623นะคะ2ตัวเจาะเน้นบนฟ้า2021แล้วก็23ตัวกันก็คือ16
ตอนนี้แอดมินนั่งทำคลิปอยู่มันประมาณ9โมงคุณแม่ส่งไลน์มาบอกว่าให้ตำเลข1661ให้แม่หน่อยนะคะทุกคนนะเผื่อใครอยากตามคุณแม่ของแอดมินนะคะทุกคนก็เอาไปพิจารณาดูแล้วกันก็รู้สึกว่าจะอยู่ในชุดเต็มรัฐบาลไทยของอาจารย์เต่าด้วยเนาะส่วนล่างนะคะเด่นให้ที่3ตัวเจาะ30 36แล้วก็39 36 39นี้น่าจะไปชนกันกับเลขพระธุดงค์วัดป่านะคะทุกคนก็พิจารณาดูแล้วกันแล้วก็เลขโค้งสุดท้ายก็อ่ะเอาเป็นเลขสายด่วนเลยแล้วกันเนาะของอาจารย์เต๋าขอให้มาแบบ3ตัวเลยนะ632แล้วก็612พี่ๆถ้าชื่นชอบเลขนี้เอาไปตัดเล่นดูนะคะโอเคไหมเอ่ยอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกัน4โมงเย็นเด้อแล้วก็เป็นแนวทางนะคะของมะยมแดงแอดมินขึ้นโชว์ให้เป็นทั้งชุดเต็มชุดเต็มเป็น028292ชอบ62 62นี้ก็ออกไปงวดของวันที่16ตุลาคมแล้วเนาะแล้วก็3ตัวเจาะมะยมแดง962 902แล้วก็992นะคะพิจารณาดูนะคะพี่ๆส่วนใบขวามือเป็นเลขฝันนะคะทุกคนเป็นเลขฝันเลขสายด่วนของมะยมแดงนั่นแหละก็นะคะให้มาที่139ตัวเจาะ13 19 39แล้วก็29นะคะ39นี้ก็ชนหลายสำนักเลยนะเนี่ยทุกคนของอาจารย์เต๋าเมื่อกี้ก็ชนเนาะแล้วก็ไปชนกันกับเลขพระธุดงค์วัดป่าด้วยอ่ะพิจารณาดูนะคะมาตัวคร่านะคะรู้สึกว่าจะยังไม่ได้นำเสนอเมื่อวานลงคลิปเก็บตกไปแล้วเขาก็ปล่อยมาหลังแอดมินลงคลิปนะคะทุกคนก็เลยเอามาเก็บตกให้ในคลิปนี้เลยแล้วกันเนาะผลงาน16ตุลาคมให้เด่น1แล้วก็0นะคะรู้สึกว่าล่างก็มาเบิ้ล00สุดสอบผ่านนะคะของมาตัวคร่ามาดู1พฤศจิกายนเด่นบนล่างนะ3แล้วก็2พี่ๆไปหาค่าอีกดูแล้วกันนะคะถ้าชื่นชอบแล้วก็มีเลขชอบชอบส่วนตัวเนาะของงวดวันที่1พฤศจิกายนก็คือ693 593 592แล้วก็389ฝากพิจารณาแนวทางนี้ด้วยนะคะขอบคุณเจ้าของข้อมูลจ้าปิดจบคลิปสายด่วนคลิปแรกของวันนี้ก็เป็นเลขวิ่งแบบพี่ตูนวันนี้ได้มาเร็วมากเลยทุกคนปกติเขาจะปล่อยมาประมาณ10โมงกว่าเนาะมาดูเป็นนี้เป็นเลขวิ่งสาย2นะคะสาย2งวดวันที่16ตุลาคมให้มาที่8แล้วก็รู้สึกว่าสาย1ของงวดเก่าก็ให้มาที่1ก็คือ1กับ8ก็ยังสอบไม่ผ่านนะคะพี่ๆเนาะไม่เป็นไรนะคะตามต่อเหมือนเดิมเลขวิ่งพี่ตูนสาย2ย้ำว่าสาย2นะของงวดวันที่1พฤศจิกายนให้มาที่4ไปหาค่า x รอแอดมินละกันนะคะ 4x นะคะทุกคนสีอะไรดีนะ6446หรือเปล่านะคะทุกคนก็ลองพิจารณาดูแล้วกันเนาะแล้วก็สาย1เดี๋ยวถ้าเขาปล่อยมาแอดมินจะมาอัปเดตให้อีกทีละกันนะคะสำหรับวันนี้แม่สีนวลชาแนลบายบายเดี๋ยวมาเจอกันคลิปสายด่วนคลิปที่2นะคะพี่ๆเด้อ